กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์ทวีวงศ์จุลกามนตรีสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมทางไทย PBS นะครับผมนี่เป็นแฟนของไทย PBS มานานหลายปีแล้วก็เคยไปศึกษาดูงานที่สถานีหลายครั้งรวมทั้งเคยไปออกรายการของไทย PBS เองก็ทราบดีว่าไทย PBS เนี่ยเป็นสื่อที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อสังคมต่อเยาวชนตอนนี้อ้างอิงถึงคำพูดของท่านผู้อำนวยการนะครับว่าในวิกฤต2วิกฤตที่สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศเราขณะนี้ก็คือทางด้านการเมืองแล้วก็ด้านโรคระบาดในด้านการเมืองเยาวชนมีการประท้วงมีข้อเรียกร้องส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องก็พาดพิงถึงสถาบันนะครับเยาวชนรุ่นใหม่ๆนี้อาจจะไม่ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันที่มีต่อปวงชนชาวไทยมีต่อประเทศไทยเรามาอย่างช้านานเอาที่ใกล้ตัวที่สุดเลยก็คือวิกฤตโควิดที่คนไทยเราทั้งประเทศหรือประเทศไทยเรารอดพ้นวิกฤตซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ของการระบาดของโควิดทั่วโลกขณะนี้เนี่ยมันยังเลวร้ายอยู่แต่ประเทศไทยเรากลับตรงกันข้ามทุกคนทุกวันนี้เรามีความสุขเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นเรากำลังจะมีความสุขแต่ก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ทราบว่าเยาวชนหรือคนไทยเราเนี่ยได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันที่มีต่อการแพทย์ไทยหรือเปล่าที่เราพ้นวิกฤตมันได้เนี่ยเพราะว่าการแพทย์ไทยเราเนี่ยที่มีการวางรากฐานทางด้านสาธารณสุขมาอย่างยาวนานถ้ามองพูดไปแล้วย้อนไปตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงพระราชทานโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยเราก็คือโรงพยาบาลศรีราชท่านทรงพระเจ้าลูกยาเธอก็ไปศึกษาทางการแพทย์สาธารณสุขก็คือสมเด็จพระราชบิดาของเรานั่นเองซึ่งท่านเป็นพระบิดาของการแพทย์แผนไทยแผนปัจจุบันของไทยเรานะครับจากการที่พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันวางรากฐานมีเมตตาต่อด้านสาธารณสุขการแพทย์ของไทยเรามาอย่างช้านานจนถึงรัชสมัยรัชกาลปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่เจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงมีพระเมตตาต่อการแพทย์การสาธารณสุขของไทยอย่างมากทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานมีการแพทย์การสาธารณสุขที่ทันสมัยแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งอันดับต้นๆหรือปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าเราควบคุมการระบาดของโรคโควิดได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกทำให้คนไทยเรารอดพ้นจากวิกฤตอันนี้นะครับแต่ไม่ทราบว่าเยาวชนรุ่นใหม่ๆหรือคนไทยเราเนี่ยได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณอันนี้หรือเปล่ารวมทั้งอันนี้นะครับที่ท่านนำเสนอมาว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชทานพระราชกระแสทรงชมเชยสถานีไทยโทรทัศน์ไทย PBS อันนี้เป็นความที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากมายของสถานีนะครับที่ท่านทรงมีพระเมตตาอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าท่านติดตามการทำงานของไทย PBS ตอนนี้จากในรายงานของท่านเนี่ยถึงแม้จะเป็นปี62เนี่ยผมพยายามมองว่ามีช่องไหนบ้างที่ทางสถานีได้มีช่องทางที่จะเทิดพระเกียรติหรือให้ความรู้ให้ข้อมูลกับคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ๆถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันที่มีต่อประเทศไทยต่อปวงชนชาวไทยของทุกวันนี้ผมยังไม่มีช่องทางไหนที่ทางสถานีได้ทำอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเสียใจอย่างมากนะครับก็เป็นอันว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาของทางสภาเนี่ยก็เป็นข้อเสนอไปนะครับว่าในปี63เนี่ยท่านอาจจะต้องมุ่งเน้นไปในรายการที่จะต้องเทิดพระเกียรติหรือให้ความรู้ให้ข้อมูลกับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ๆถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันที่มีต่อประเทศไทยปวงชนชาวไทยนะครับขอบคุณมากครับ